คนแน่นมากจริงๆเราได้ใส่ชุดไทยแล้วสวยไหมนะครับคุณผู้ชมคนต่อแถวเข้าวัดเยอะมากทำไมคนเยอะจังพี่ครับไปวัดอรุณสามคนเลยเหรอถึงวัดอรุณแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคนละ100บาทนะครับมาแจ้งเกียร์หน่วยการได้โดยเฉพาะสำคัญก็คือพาสปอร์ตก็อย่างนะอากาศร้อนก็อย่างเต้นติ๊กต๊อกอยู่คนติดคนหมดเลยนะครับคนแน่นมากคนแน่นมากจริงๆคนต่อแถวเข้าวัดเยอะมากทุกคนเห็นไหมตรงนู้นเข้าไม่ไหวจริงคนเยอะมากไปผูกปากได้เลยจ้ะนะไปผูกได้เลยครับเราเขียนชื่อนามสกุลเรานะก็เรียกว่าอันนี้คือแค่การเข้าวัดแต่คนเยอะขนาดนี้เลยแล้วตอนนี้คือกลางวันแล้วนะครับคนเยอะมากหรือว่าอยู่ที่ตลาดคนเยอะมากคือด้านในจะมีพระพุทธรูปทองขนาดใหญ่มากนะครับผมเองก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ใส่ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ขณะนี้ทุกคนก็กำลังต่อแถวเพื่อเข้าด้านในนะครับเราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับเนี่ยเขาห้ามใส่รองเท้าเข้าด้านในนะครับดูจากมุมนี้นะครับคนกันเยอะมากตอนนี้ก็คือกลางวันแล้วนะครับเที่ยงแล้วแต่คนกันเข้าวัดกันเยอะมากแล้วทุกคนลองคิดดูดีถ้าเช่าสมุดว่าในช่วง9โมงเช้าหรือว่า8โมงเช้าคนก็เยอะมากกว่านี้ครับยอมรับว่าวัดพอนี่ฮิตมากจริงๆเลยมีฝรั่งมีเอเชียหมดนะครับดูจากมุมมีคนเยอะมากจริงในมือของพระพุทธนี่มันสื่อหลายเรื่องเลยนะครับทุกคนเห็นปะคือเขาวาดรูปอะไรไม่รู้ว่าสื่อเรื่องอะไรนะครับห้ามจับเพื่อนหายไปไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปหาเพื่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ที่นี่คนก็แน่นหมดเลยดูเพื่อนตอนนี้อยู่ไหนแล้วอันนี้คือเหรียญหมดเลยนะครับมันเหมือนการโดเนทเงินนะครับเจอเพื่อนแล้วเราจะสื่อเหรียญตรงนี้นะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นมันก็เลยเรียกหัวหน้าแล้วหัวหน้ามันเขียนอะไรหลังจากนั้นเราจะไปใส่เหรียญตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมนี่เราจะใส่ตรงนี้นี่หนึ่งถ้วยแบบนั้นจะเป็น40บาทมันยาวนานไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะสื่อนะครับผมไม่รู้ว่าใส่เหรียญแบบนี้มันหมายความว่าไงนะครับแล้วทั้งหมดมันจะมีกี่อันแบบนี้นะครับคนเห็นไหมคนเยอะมาก
อันนี้ก็คือแค่เข้าวัดเองนะครับแช่คนเยอะขนาดนี้เลยผมไม่เห็นเพื่อนผมเลยนะว่าหายไปไหนเนาะไม่รู้โอ้เยอะมากพระพุทธนะครับใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาต้องใส่เวลานานเท่าไหร่เพื่อสร้างได้พระพุทธเป็นรูปแบบขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมคนเยอะมากที่เป็นครั้งแรกที่ผมมาไทยเราเห็นคนเยอะขนาดนี้เลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองคนก็มั่วกันถ่ายรูปต่อฟีเยอะมากจริงๆว่าที่พระมหาชวังเขาห้ามถ่ายรูปแต่ที่นี่เขาให้ถ่ายรูปนะครับคนก็เลยเข้าในที่นี่เยอะกว่าที่นู่นหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับนี่คนเยอะมากมาเที่ยวไทยก็ต้องแวะมาเยี่ยมวัดเนาะมันเป็นรูทีนชักเลสที่เราขาดไม่ได้เวลาที่เที่ยวไทยนะครับนั่นเองดูว่าเราทราบว่าคนกำลังถ่ายจากมุมนี้เราจะได้เห็นภาพพระโดยรวมเลยนะทุกคนเห็นไหมพระพุทธกำลังนอนอยู่นะครับชาติเยอะมากเราจะใส่สร้อยสีแดงแบบนี้ที่พระเพิ่งให้นะครับไฟเบเกียมก็สีแดงคนต่อแถวกันพระจะสาดน้ำบนหัวแบบนี้นะครับเพื่อสิ่งที่โชคดีนะครับให้น้องของเราจะให้ซอยสีแดงแบบนี้นะครับทำไมคนเยอะจังอ่ะเยอะมากไม่เคยคิดเลยจะมีคนเข้าวัดเยอะขนาดนี้เยอะกว่าคนไปคอนเสิร์ตอยู่เลยเดี๋ยวลองไปถามเขาแล้วแหละว่าไปวัดอรุณต้องนั่งท่าเรืออยู่ตรงไหนนะครับตื่นตรงนี้นะครับเป็นวัดอรุณพี่ครับไปวัดอรุณ3คนหรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวละ30บาทนะครับทั้งหมด90 3คนนะครับตอนนี้รอเรืออยู่นะคะคนเขาก็หล่อกันเยอะมากเนี่ยทุกคนเห็นไหมแล้วข้างๆจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับง่วงนอนจังเมื่อคืนนอนไม่หลับมีเพื่อนเขานะครับนั่งหล่อรถแล้วก็เริ่มจะเมาแล้วเนี่ยนั่งหล่อเรือแล้วเริ่มจะเมาแล้วเนี่ยเรือขึ้นวัดอรุณมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นเรือสองชั้น
ดี๋ยวเราให้เขาลงเรือก่อนเราค่อยขึ้นไปวัดอรุณอยู่นะครับคุณผู้ชมถึงวัดอรุณแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มแต่งกายชุดไทยแล้วไม่รู้เขาซื้อจากไหนมาวันนี้ตังแดดกันเยอะคนเยอะมากเมื่อวันไปวัดโพคนก็เยอะเหมือนแบบนี้เช่นกันคนเดินวัดเยอะกว่าเดินห้างคนเห็นไหมว่าคนเดินเข้าวัดกันเยอะมากหล่อนะเราเดินช้าจังวัดอรุณถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาไทยแล้วก็ต้องเช็คอินนะครับมาด้วยกันมาด้วยกันโคตรเยอะเลยไม่มีที่นั่งเริ่มผ่านไปไหนแล้วอ่ะมาครับเดี๋ยวไปหาชุดเช่าตั๋วคนละ100นะครับ3คนนะครับนี่นะครับคนละ100บาทนะครับเดี๋ยวเข้าข้างในเขาจะสแตมป์แบบนี้ให้เรานะครับวันนี้น่าจะไม่มีชุดเช่าคนเยอะอยากปั๊มเหรออยากปั๊มเหรอปั๊มเฉยเลยต้องปั๊มได้เหรอ Take order include your ticket คนเยอะมากเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเพื่อนหายไปไหนแล้วอ่ะเขาเรือแล้วเนี่ยมาเพื่อนคนกันเยอะมากจริงผมยาวมากจริงเลือกได้หนึ่งชุดแล้วครับพี่เขากำลังเข้าไปแต่งชุดนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ใส่ชุดไทยบอกว่าเมื่อก่อนถ่ายไปแล้วนะครับอากาศร้อนมันก็แพงนะเช่า2ชั่วโมง300เมื่อก่อนผมเช่าแค่150เองนะครับพี่เขากำลังแต่งชุดแต่งส่งผมอยู่ไปกินอะไรมันกินแล้วหมดแต่งได้เร็วมากนะครับคนเห็นเป็นไงบ้างนะครับสวยไหมนะครับนี่อันนี้แต่งชุดไทยนะครับไม่ได้ถ้าผมจะโปแบบนี้ร้อนมาระวังเนาะญาติโยมเห็นของตกหายตกหล่นก็นำมาแจ้งเตือนหน่วยการได้โดยเฉพาะสำคัญก็คือพาสปอร์ตเดินหนังสือเดินทางนะได้เห็นตกหล่นตกหายที่ไหนก็ให้นำมาคืนที่กองอำนวยการแห่งนี้จะได้ประกาศเรียกให้เจ้าของมารับเอาเพราะนั้นก็ด้วยน้ำจิตอันใสน้ำใจอันบริสุทธิ์ของพี่น้องชาวไทยเห็นชาวต่างชาติใส่ชุดไทยก็ดีมาท่องเที่ยวก็ยินดีต้อนรับแต่คุณโยมสร้างมาตั้งแต่โน้นสมัยล้นเก้ารัชกาลที่3นะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2395คือไม่มีมุมว่างเลยถ่ายมุมไหนก็ติดคนก็180กว่าปีแล้วเนาะเพราะนั้นก็ยินดีต้อนรับด้วยน้ำจิตอันใจคนเดินในวัดเยอะกว่าเดินได้ยินเสียงเดินทางกันค่ะ
ำในห้างโดยทางไปถึงโน่นฝั่งทางวัดโพธิ์ก็คล้ายๆก็ใช้ชุดไทยเช่นกันนะครับมาไทยนานๆจะได้มาไทยก็ต้องใส่ชุดไทยฝั่งนี้มาร่วมกันทำบุญสั่งสมอบรมคุณงามความดีจากหลายประเทศเวียดนามจีนเกาหลีไต้หวันมาเลย์อินโดฝรั่งอเมริกาหมดเลยนะครับที่นี่เราได้ใส่ชุดไทยแล้วสวยไหมนะครับคุณผู้ชมมักจิไทยทราบน้องว่าลำยืนเทิงเคยนะเขาบอกว่ารู้สึกร้อนนิดหน่อยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนตอนนี้ก็4โมงเช้าแล้วนะครับยังมามักจำปุกเชิญทำไทยล่าจีไทยนี่นะจำไทยล่าเยอะทึ่งเขาบอกว่าได้ใส่ชุดไทยรู้สึกแต่ก็น่ารักสวยดีนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขานะครับคนเห็นที่เขาใส่ชุดไทยเป็นไงบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ให้คลิปด้านล่างด้วยนะครับโอ้พระเจ้าคุณผู้ชมทำไมคนเยอะจังนี่ทุกคนลองดูดิวัดอรุณนะถ่ายมุมไหนก็ติดคนหมดเลยนะครับคนแน่นมากโอ้เยอะมากจริงไม่มีจุดไหนว่างเลยแต่คนนะครับถ่ายไหนถ่ายวิดีโอถ่ายล็อกนี้ก็ติดคนก็อย่างนะอากาศร้อนก็ยังเต้นติ๊กต็อกอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามเย็นเอาทั้งเลยแต่คนไม่นานนั่นแหละชอบเต้นติ๊กต็อกคนไม่นานขอสะบัดไปเลย